วันนี้เรามาเก็บภาพหน้าสดของเรากันเถอะโดยการหยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายหน้าของเราด้วยกัน3ช็อตช็อตที่1หน้าตรงช็อตที่2ด้านข้างซ้ายช็อตที่3ด้านข้างขวาเมื่อได้ภาพ3ช็อตนี้แล้วเราก็จะมาเปรียบเทียบกันว่าหลังจากที่ฝึกมิมเฟสโยคะไปแล้วมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรกันบ้างโดยเราจะเก็บภาพของเราตามช่วงเวลาดังนี้วันแรกสัปดาห์ที่1เดือนที่1 3เดือนผ่านไป6เดือนผ่านไป9เดือนผ่านไป12เดือนผ่านไปการเก็บภาพใบหน้าของเราไว้จะสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเราไม่เก็บภาพก่อนและหลังฝึกเราก็จะไม่ทราบเลยว่าการฝึกมิมเฟสโยคะสร้างผลลัพธ์ให้กับใบหน้า